18 นาฬิกานะครับ2 โมงเช้าโดยประมาณนะครับเราก็จะเริ่มลงทะเบียนนะครับโอ้เป็นผู้กำกับไปโบกรถเองนี่เขาเรียกว่าตำรวจรับใช้ประชาชนผมเห็นที่นี่ทีเดียวนะสำนักงานใหญ่นะสุดยอดมากๆนะใครมีเรื่องเดือดร้อนร้องทุกข์มาสำนักงานกองใหญ่แล้วเรามีจุดบริการประชาชนด้วยนะบริการอย่างดีห้องน้ำห้องท่ากาแฟน้ำดื่มมีเพียบรวม65,000นะเยอะมากนะครับมากันนะครับหนูๆน้องๆถ้าได้ยินเสียงนี้แล้วอ้าวนี่มาจากไหนครับผมอะไรนะครับอ๋อโรงเรียนมารัฐทุนนะครับนี่นะครับหมวดนกนี่ดูแลเลยครับผมนี่คือเสียงประชาสัมพันธ์นะครับครับผมจากสน.บางกอกใหญ่ครับหนาวไหมครับหนาวไหมไม่นอนอยู่บ้านกันอ้าวไอ้งานไส้เลยพูดแรงเนี่ยว่ามาถึงก่อนจะมีสิทธิ์อันอย่างนี้มีสิทธิ์เลยมีสิทธิ์ครับเพราะต้องลงทะเบียนมีแค่จำนวนจำกัดด้วยนะ400 ใบก็จะได้ลงทะเบียนก่อนนะจ๊ะส่วนเด็กนักเรียนที่จะมารับทุนนะครับให้เชิญไปนั่งในเต็นท์เลยนะครับต้องดูแลประชาชนต้องดูแลประชาชนเหมือนญาติเหมือนพี่น้องเหมือนญาติเหมือนพี่น้องเหมือนลูกเหมือนหลานเลยครับนี่คุณตักชื่อผู้ชายคนนี้ครับผู้ชายหรือผู้หญิงอันนี้ผู้หญิงผู้ชายหรือผู้หญิงผู้หญิงโอ้โหเอาแต่เด็กเลย0 88 เด็กที่อุ้มลูกที่เขาเรียกมาก่อนน่ะมาให้ลงก่อนอันนี้ติดไว้บนอกเด็กผู้ใหญ่ที่มีเด็กซื้อเล่นได้ป่ะคนกระซิบป้าป้าเลยกระซิบเขาก็ตอบได้สรรผลงานโดย gachon.com